สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยครับขณะนี้พวกเราอยู่กันในรายการลองไปเลยคุยหนังครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะนำหนังมาสปอยแล้วนะโดยหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้คือเรื่อง Mission Impossible ล่าพิกัดมรณะตอนที่1ครับผมก่อนจะไปฟังสปอยของ Mission Impossible ภาค7นะครับผมขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาภายในหนังเนื้อหาภายในสปอยเนี่ยจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เล่าให้ละเอียดเนี่ยอาจจะเกิดอาการงงมากกว่าเดิมได้ครับผมเพราะมีตัวละครที่โผล่มาจากภาคเก่าๆรวมไปถึงการอิริยาบถต่างๆของตัวละครเนี่ยถ้าเกิดไม่เล่าละเอียดหรือเล่นมากเกินไปอาจจะงงไปมากกว่าเดิมคลิปนี้จึงขออนุญาตไม่ค่อยติดตลกนะครับผมและเช่นเดิมครับหากใครยังไม่รับชมแต่ฟังสปอยแล้วรู้สึกชอบอยากจะดูแอคชั่นมันๆอยากจะดูรายละเอียดของหนังมากกว่านี้ก็อย่าลืมไปรับชมตัวหนังนะโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครฟังและชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับเอาล่ะเราไปรับฟังสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นของ Mission Impossible จะเป็นการกล่าวถึงภารกิจลับของเรือดำน้ำรัสเซียเซวัสโตปอลที่นำระบบป้องกันและหลบเลี่ยงศัตรูมาติดตั้งและทดสอบเป็นครั้งแรกระบบใหม่นี้เป็นระบบล้ำสมัยที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ก้าวล้ำนำหน้าศัตรูได้เสมอและในวันที่74ของการทดสอบที่เองระบบก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมยอดช่วยให้เรือดำน้ำเซวัสโตปอลซ่อนเลนส์การตรวจจับได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้สามารถเล่นเข้าไปชิดฐานทัพเรือของศัตรูทุกแห่งทั่วโลกได้โดยไม่มีผู้ใดรับรู้แต่จู่ๆเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆเรือดำน้ำเซวัสโตปอลพบสัญญาณของเรือดำน้ำไม่ทราบที่มาบนเรดาร์แถมเจ้าเรือดำน้ำลึกลับลำนี้ยังส่งสัญญาณเตรียมยิงตอร์ปิโดมายังเรือดำน้ำเซวัสโตปอลทำให้กัปตันต้องสั่งให้ลูกเรือทำการยิงตอร์ปิโดสวนกลับไปเพื่อทำลายเรือดำน้ำลึกลับลำนี้ทว่าเมื่อตอร์ปิโดถูกยิงออกไปสัญญาณเรือดำน้ำลึกลับก็ได้หายสาบสูญไปจากเรดาร์เหมือนมันไม่เคยมีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกกัปตันเรือของเซวัสโตปอลจึงได้สั่งให้ลูกเรือยุติสถานีลบทว่าตอร์ปิโดที่ถูกยิงออกไปจากเรือดำน้ำเซวัสโตปอลกลับเคลื่อนที่วนกลับมาชนเข้ากับส่วนท้ายของเรือโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เรือดำน้ำเกิดรูขนาดใหญ่และจมลงสู่ก้นทะเลลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตทันทีตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ IMF หรือ Impossible Mission Force Ethan Hunt ได้รับมอบหมายภารกิจลับให้ไปตามหากุญแจดูกุญแจนี้เป็นกุญแจชนิดพิเศษซึ่งถูกแยกออกเป็น2ส่วนหากจะใช้งานกุญแจดอกนี้ต้องนำกุญแจ2ส่วนมารวมกันเป็นดอกเดียวจึงจะสามารถใช้งานกุญแจดอกนี้ได้ทว่าตอนนี้กุญแจครึ่งหนึ่งอยู่ที่ Issa Faust กิ๊กเก่าของ Ethan นั่นเองแถมตอนนี้ Issaถูกใครบางคนตั้งเข้าหัวจนสูงริ้วทำให้มีนักล่าฆ่าหัวมากมายต้องการตัวเธออีธานจึงต้องรีบตามหาตัวอิซ่าให้เจอโดยเร็วที่สุดส่วน IMF ต้องการแค่กุญแจเท่านั้นหากได้กุญแจเมื่อไหร่อีธานจะทำอะไรกับอิซ่าก็ได้จะปล่อยให้มีชีวิตหรือจะฆ่าอิซ่าก็ได้ทางสมาคมจะไม่รู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องอีธานจึงได้ออกเดินทางมาตามหากิ๊กเก่าอิซ่าจนได้พบกับเธอที่กำลังโดนตามล่าอยู่ณทะเลทรายอาราเบียอีธานจึงได้เข้าไปช่วยอิซ่ากำจัดพวกนักล่าฆ่าหัวทั้งหมดและอีธานก็ได้บอกให้อิซ่าหาที่ซ่อนตัวใหม่ส่วนอีธานจะจัดฉากการตายให้อิซ่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหลงคิดว่าอิซ่าได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นอีธานก็ได้ขอกุญแจจากอิซ่าไปและบอกให้อิซ่าไปซ่อนตัวให้ทำเสมือนว่าตัวเธอได้ตายไปจากโลกนี้แล้วเมื่ออีธานได้กุญแจครึ่งหนึ่งมาแล้วก็ได้ปลอมตัวและแฝงตัวเข้าไปยังตึกของรัฐบาลเพื่อจะเข้าพูดคุยกับคริสทริกว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่ซึ่งอีธานได้ใส่หน้ากากปลอมแปลงเป็นคนอื่นและเข้าไปยืนตีเนียนอยู่ในห้องประชุมจนทำให้อีธานได้รู้ว่ากุญแจที่เขาโดนให้ตามหาเนี่ยเป็นกุญแจที่เอาไว้ควบคุม AI อัจฉริยะนามว่า Entity โดยเจ้า AI ตัวเนี้ยมันเก่งมากมันสามารถแฮกข้อมูลดิจิตอลได้ทั่วโลกแถมมันไม่ใช่แค่แฮกนะมันยังปลอมข้อมูลต่างๆใหม่ทั้งหมดจนผู้คนเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าข้อมูลที่มีอยู่อันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลธนาคารข้อมูลทางการอาหารหรือข้อมูลลับต่างๆแม่งปลอมใหม่หมด AI เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีถูกพัฒนาเพื่อจัดการข้อมูลโซเชียลมีเดียทั่วโลกแต่ทว่าตอนนี้ AI มันพัฒนาตัวเองจนเกินจะควบคุมแล้วและด้วยศักยภาพอันสูงส่งของเจ้า Entity นี่เองทำให้ทั่วโลกเนี่ยต่างต้องการที่จะครอบครอง AI Entity ไว้เป็นของตัวเองเพราะถ้ามี AI ที่สามารถเจาะและปลอมแปลงข้อมูลอะไรก็ได้ทั่วโลกคำว่าที่สุดของมหาอำนาจเนี่ยคงไม่ไกลเกินฝันทว่าจะควบคุมมันได้เนี่ยต้องมีกุญแจที่กำลังตามหากันอยู่เสียก่อนเมื่ออีธานที่ยืนเนียนฟังอยู่รู้ข้อมูลจนหมดไส้หมดพุงแล้วอีธานก็ได้โยนระเบิดแก๊สสลบทำให้ทุกคนในห้องเนี่ยหมดสติไปยกเว้นคริสทริกซึ่งอีธานได้เอาหน้ากากแก๊สยื่นให้ก่อนหน้านั้นอีธานจะได้ยืนคุยกับคริสทริกได้โดยที่ไม่มีใครมารบกวน
ส่วนเรื่องที่อีธานต้องการจะรู้จักคริติกเนี่ยก็คือว่าไอ้กุญแจเนี่ยต้องเอาไปใช้กับอะไรซึ่งทางคริติกเองก็ไม่ได้ตอบอะไรอีธานนะเพียงแต่ถามอีธานว่าต้องการรู้ไปทำไมอีธานเลยตอบกลับไปว่าไอ้เจ้า AI เนี่ยมันอันตรายเกินไปไม่ควรจะมีใครได้ถือครอง AI ตัวนี้ไว้ในมือไม่ว่ากุญแจนี้จะนำไปใช้กับอะไรก็ตามผมก็จะตามหามันและทำลายมันให้สิ้นซากสิ้นเสียงพูดของอีธานคริติกก็ได้เตือนอีธานว่าถ้าอีธานคิดจะทำลาย AI Entityทั้งอเมริกาทั้งโลกใบนี้จะเป็นศัตรูกับอีธานทั้งหมดเพราะทั่วโลกต่างต้องการ AI นี้ไว้ในครอบครองส่วนอีธานก็ไม่สนใจคำขู่ของคริติกก็ได้ปลอมแปลงโฉมตัวเองให้เป็นคริติกและแอบหนีออกไปจากตึกของรัฐบาลซะในเวลาต่อมาอีธานและเดอะแก๊งได้ปล่อยข่าวเรื่องกุญแจจนมีคนติดต่อเข้ามาเพื่อพยายามจะซื้อกุญแจจากอีธานโดยอีธานและผู้ซื้อได้นัดทำการซื้อขายกันที่สนามบินอาบูดาบีอีธานคิดว่าผู้ซื้อน่าจะมีกุญแจอีกครึ่งหนึ่งจึงได้วางแผนแซงขายกุญแจให้ผู้ซื้อเพื่อที่จะแกะรอยต่อไปว่าผู้ซื้อจะนำกุญแจไปใช้ในสิ่งใดจากนั้นอีธานจะชิงตัดหน้าทำลายสิ่งนั้นทิ้งซะทว่าแผนนี้ก็เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยเมื่อผู้ซื้อกลับโดนฉกกุญแจไปโดยโจรสาวลึกลับที่มีนามว่าเกรซเมื่ออีธานเห็นว่าเกรซได้แอบฉกกุญแจไปอีธานจึงได้ตามเกรซไปเพื่อเจรจาให้เกรซเอากุญแจไปคืนผู้ซื้อและเล่นละครเป็นนกต่อให้กับอีธานซะหน่อยเพื่อแลกกับเงินคริปโตหลายล้านดอลลาร์ที่เกรซแอบฉกมาจากกระเป๋าผู้ซื้อแต่ถูกอีธานจิกไปอีกทีเมื่อมีทางเลือกเกรซจึงต้องจำใจยอมทำตามอีธานแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อผู้ซื้อถูกใครบางคนลอบสังหารทำให้อีธานและเกรซต้องหนีออกไปจากที่นี่เพราะมีใครบางคนกำลังจ้องชิงกุญแจเช่นกันแต่ในงานนี้อีธานกลับพลาดท่าโดนเกรซล้วงกระเป๋าขโมยกุญแจไปทั้งหมดและเกรซก็ขึ้นเครื่องบินหนีไปยังกรุงโรมอีธานกับผองเพื่อนจึงได้นั่งเครื่องบินตามเกรซไปยังกรุงโรมทางด้านเกรซเมื่อไปถึงกรุงโรมก็งานเข้าเพราะอีธานแอบโทรแจ้งตม.ว่ามีคนร้ายที่ตำรวจต้องการตัวไปทั่วโลกกำลังแอบลับลอบเข้ากรุงโรมงานนี้เกรซจึงได้ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ส่วนอีธานเองก็ได้ปลอมตัวเป็นทนายเพื่อเข้าไปคุยกับเกรซที่กำลังโดนจับตัวอยู่สิ่งที่อีธานต้องการรู้จากเกรซให้ได้ก็คือใครเป็นคนจ้างวันเกรซให้ขโมยกุญแจทว่าเกรซเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนจ้างแต่เกรซต้องนำกุญแจไปส่งณจุดนัดพบที่เวนิสในงานปาร์ตี้ที่ดูคาเล่พาเลสตอนพรุ่งนี้เที่ยงคืนคุยกันยังไม่ทันเสร็จอีธานก็ต้องรีบพาเกรซออกจากตึกกรมตำรวจเสียก่อนเพราะตอนนี้คนของรัฐบาลสหรัฐได้ตามล่าอีธานมาจนถึงสถานีตำรวจนี้แล้วในขณะที่กำลังหลบหนีออกจากสถานีตำรวจเกรซก็ได้ถือโอกาสขโมยรถตำรวจแล้วชิ่งหนีอีธานไปทางด้านอีธานก็ได้ขโมยมอไซค์ตำรวจควบตามเกรซไปอย่างทันควันแต่การไล่ล่าระหว่างเกรซและอีธานก็ต้องหยุดลงเมื่อรถของเกรซถูกรถของใครบางคนชนสกัดเอาไว้อีธานคาดว่าคนที่ขับรถมาสกัดรถของเกรซเอาไว้นั้นน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับคนที่ฆ่าผู้ซื้อที่สนามบินอาบูดาบีอีธานยังจำเป็นต้องเปลี่ยนรถและพาเกรซหนีแทนการไล่ล่าเป็นไปอย่างระทึกทุกฝีก้าวจนสุดท้ายอีธานและเกรซสามารถขับรถหนีรอดจากเงื้อมมือของตำรวจและคนที่จ้องจะชิงกุญแจไปได้แต่ตอนนี้อีธานไม่สามารถจะขับรถไปไหนต่อได้เพราะรถของอีธานเนี่ยจอดติดแงกอยู่กลางทางรถไฟแถมอีธานเนี่ยต้องเสียท่ากับเกรซอีกแล้วนะเมื่อเกรซเนี่ยแอบใส่กุญแจมือให้กับอีธานทำให้อีธานเนี่ยติดอยู่กับพวงมาลัยรถยนต์แต่เกรซเองเนี่ยชิ่งหนีไปแล้วเรียบร้อยอีธานไม่มีเวลาจะมาคิดไล่ตามเกรซนะเพราะตอนนี้รถไฟกำลังพุ่งตรงมายังรถของอีธานอีธานก็ติดแงกอยู่ตรงกลางรถไฟไปไหนไม่ได้รถไฟก็ใกล้เข้ามาทุกทีจนอีธานเนี่ยใช้พลังเฮือกสุดท้ายดึงพวงมาลัยรถยนต์จนหลุดแล้วก็หนีออกมาจากรถก่อนที่รถเนี่ยจะโดนรถไฟชนจนเละส่วนเกรซเนี่ยหนีอีธานพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเพื่อนของอีธานนำโดยกิ๊กเก่าอิซาเฟลก็ได้นั่งรถตู้มาหิ้วอีธานที่เหนื่อยล้ากลับมาประชุมทบทวนแผนภารกิจกันอีกหนึ่งครั้งอีธานได้บอกกับเพื่อนๆว่าคืนนี้เนี่ยเกรซจะนำกุญแจไปส่งมอบให้กับใครบางคนที่ดูคาเล่พาเลสงานนี้เพื่อนๆของอีธานนะพอจะมีบ่อแสว่าเกรซจะนำกุญแจไปส่งให้ใครโดยลูเทอร์เพื่อนของอีธานได้เปิดวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้ที่สนามบินให้อีธานได้ดูโดยในวิดีโอนั้นพบว่ามีใครบางคนถูก AI ลบภาพออกไปจากกล้องแบบเรียลไทม์ทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ว่าคนคนนั้นเป็นใครหรือเคยอยู่ที่สนามบินจริงหรือไม่แต่ลูเทอร์ก็สืบจนเห็นเงาสะท้อนของบุคคลลึกลับที่ไม่ได้ถูก AI ลบภาพออกไปคนคนนั้นก็คือเกรเบียลศัตรูเก่าของอีธานนั่นเองเมื่ออีธานรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครก็ต้องตกใจเพราะว่าเกรเบียลเป็นศัตรูเก่าที่เคยฆ่ากิ๊กของอีธานไปนั่นเองนำซ้ำเจ้า AI Entity ที่กำลังตามหาอยู่นี้ยังฉลาดมากๆมันรู้จุดอ่อนของคนทุกคนรวมไปถึงอีธานด้วย
งานนี้อีธานกลัวว่าเพื่อนๆของเขาจะถูกจ้องเล่นงานเพราะว่าจุดอ่อนของอีธานก็คือความห่วงใยที่เขามีต่อเพื่อนๆนั่นเองแม้จะกังวลแต่ภารกิจก็ต้องดำเนินต่อไปคืนนั้นอีธานและอิซ่าได้ลอบเข้าไปยังงานปาร์ตี้ที่ดูคาเล่พาเลสแต่ถึงจะลอบเข้าไปก็ไม่ลอดพ้นสายตาของระบบรักษาความปลอดภัยของดูคาเล่พาเลสไปได้อีธานและอิซ่าถูกคุมตัวให้ไปคุยกับอาราน่านักค้าอาวุธชื่อดังและเกเบียลส่วนเกรสนั้นได้ถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเกรสซึ่งไม่ไว้ใจเกเบียลและอาราน่าจึงได้สบตากับอีธานก่อนจะเอากุญแจที่พกมาไปแอบไว้ในกระเป๋าของโซล่าลูกน้องของอาราน่าอีกทีนึงอาราน่าได้เปิดเผยความจริงว่าเธอคือคนที่จ้างเกรสให้ไปขโมยกุญแจจากอีธานเพราะอาราน่าเกรงกลัวในความทรงพลังของเอนติตี้ AI อัจฉริยะนั่นเองเอนติตี้กุมความลับของเธอและครอบครัวของเธอไว้ทั้งหมดส่วนงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นในวันนี้คนที่กำหนดให้จัดงานปาร์ตี้ขึ้นไม่ใช่ทั้งเกเบียลหรืออาราน่าแต่คือเอนติตี้เป็นผู้กำหนดให้มีงานปาร์ตี้นี้ขึ้นอาราน่าขอให้เกรสมอบกุญแจครึ่งหนึ่งให้เธอเสียได้ดีเพราะกุญแจที่ทางเกรสไปขโมยที่สนามบินอาบูดาบีจากผู้ซื้อน่ะกุญแจดอกนั้นน่ะเป็นของปลอมเป็นนกต่อที่ล่อให้อีธานมาติดกับแต่ความจริงแล้วที่ตัวอาราน่าเองมีกุญแจอีกครึ่งหนึ่งอยู่แล้วและต้องการกุญแจของแท้อีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ที่ตัวอีธานที่ทางเกรสไปขโมยมานั่นเองถึงอาราน่าจะพูดอย่างนั้นทว่าเกรสเนี่ยก็ไม่ยอมมอบกุญแจให้กับอาราน่านะทางด้านเกเบียลเห็นอย่างนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าเอนติตี้ได้คำนวณความน่าจะเป็นทุกอย่างเอาไว้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดจนถึงตอนนี้ได้ถูกเอนติตี้ทำนายเอาไว้แล้วเช่นกันและเอนติตี้ได้ทำนายไว้ว่าเกเบียลจะได้กุญแจทั้งหมดในวันพรุ่งนี้บนรถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสสายเข้าอินบรูคและคืนนี้จะต้องมีคนตาย1คนไม่เกรสก็อิซ่าให้อีธานเลือกให้ดีว่าต้องการให้ใครตายจากนั้นเกเบียลก็ได้เดินจากไปเมื่อเกเบียลเดินจากไปอีธานก็ได้ส่งสัญญาณให้อิซ่ารีบหนีส่วนเกรสเนี่ยได้เอากุญแจครึ่งหนึ่งคืนจากโซล่าลูกน้องของอาราน่าแล้วก็รีบโกยแนบเช่นกันเหลือแต่อีธานที่ยังไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะต้องรับมือกับบรรดาลูกน้องของอาราน่าเพื่อจะให้เกรสและอิซ่าเนี่ยหนีไปให้พ้นแต่งานนี้นะเกรสก็คิดไม่ซื่ออีกเช่นเคยเกรสเนี่ยวิ่งหนีไปโดยไม่สนใจอีธานเลยนะอีธานต้องวิ่งตามไปเพื่อชิงกุญแจมาจากเกรสระหว่างการวิ่งตามเนี่ยอีธานก็ได้ให้เบนจิและลูเทอร์คอยบอกพิกัดของเกรสให้ทว่าเอนติตี้ AI อัจฉริยะได้ปลอมเสียงเป็นเสียงของเบนจิแล้วให้อีธานไปติดกับดักที่วางเอาไว้ทำให้อีธานต้องสู้ 2-1 กับลูกน้องของเกเบียลกับปาลีดอาเจโรคจิตที่ตามล่าอีธานมาตั้งแต่ต้นเรื่องส่วนเกรสนั้นวิ่งหนีไปจนไปจ้ากับเกเบียลที่ดักรออยู่กลางสะพานทางด้านของอีธานอีธานต้องสู้กับปาลิสและลูกน้องเกเบียลยังเสียเปรียบแต่ก็สามารถเอาชนะได้แถมอีธานยังไว้ชีวิตปาลิสไม่ยอมฆ่าเธออีกด้วยจากนั้นเมื่อเอาชนะได้แล้วอีธานจึงรีบวิ่งตามหาเกรสด้วยความกังวลทางด้านเกรสได้เข้าต่อสู้กับเกเบียลแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเกเบียลได้เลยจนอิซ่าโผล่ออกมาช่วยแต่แล้วก็พลาดท่าถูกเกเบียลเอามีดแทงอกจนตัวตายเมื่ออีธานมาถึงเกเบียลก็ไม่อยู่แล้วจะเหลือก็เพียงร่างไร้วิญญาณของอิซ่าที่ช่วยสุมความแค้นที่อีธานมีต่อเกเบียลให้มากขึ้นการตายของอิซ่าทำให้เกรสเนี่ยอยากจะช่วยอีธานแล้วก็ทีมเพราะเกรสรู้สึกว่าอิซ่าเนี่ยต้องตายก็เพราะช่วยเธอแต่ลูเทอร์ได้บอกว่าความตายของอิซ่าไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ความตายของอิซ่าได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเกรสอีธานและเพื่อนจะได้ชวนเกรสให้เข้าร่วม IMF เกรสยังมีความลังเลอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีทางเลือกต้องอยู่กับพวกอีธานไปก่อนทางนี้ทีมของอีธานมีแผนจะลอบขึ้นไปยังรถไฟขาเข้าอินบรูคที่เกเบียลได้พูดเอาไว้โดยเกรสและอีธานจะปลอมตัวเป็นอาราน่าและลูกน้องเพื่อหาทางเข้าไปพบผู้ซื้อที่แท้จริงที่จะปรากฏตัวบนรถไฟพรุ่งนี้ทว่าแผนนี้กลับต้องผิดพลาดตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะเครื่องทำหน้ากากปลอมตัวเกิดความเสียหายทำให้มีหน้ากากซึ่งจะปลอมตัวเป็นคนอื่นได้เพียงคนเดียวนั่นก็คือหน้ากากอาราน่านั่นเองอีธานจึงให้เกรสขึ้นไปบนรถไฟปลอมตัวเป็นอาราน่าคนเดียวส่วนตนเนี่ยจะตามไปสมทบทีหลังเมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงเกรสปลอมตัวเป็นอาราน่าและดักรออาราน่าอยู่ในห้องเพื่อจะชิงกุญแจจากอาราน่าส่วนอีธานเว้นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปดักหน้าและกระโดดขึ้นรถไฟตอนที่รถไฟชะลอตัวตอนโค้งแต่แผนนี้เหมือนจะโดนเอนติตี้อ่านออกเพราะเกเบียลได้ฆ่าคนขับรถไฟทิ้งพร้อมทำลายเบรกและคันเร่งทำให้รถไฟคันนี้ไม่สามารถหยุดหรือชะลอได้อีกเลยอีธานจึงพาดรถไฟที่จุดนัดพบอีธานที่กำลังร้อนใจจึงได้ให้เบนจิหาเส้นทางขึ้นรถไฟให้ใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงทางเดียวนั่นคือต้องแว้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดักหน้ารถไฟบนภูเขาจากนั้นค่อยกระโดดร่ม
หย่อนตัวลงมาบนรถไฟซึ่งอีธานเองก็ไม่ค่อยมั่นใจและไม่ค่อยชอบใจแผนนี้สักเท่าไหร่นักแต่ก็ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องแว้นมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงทะลุหน้าผาแล้วก็กางร่มบินดิ่งลงมายังรถไฟที่กำลังเล่นอยู่ทางด้านเกรซซึ่งปลอมตัวเป็นอาราน่าตอนนี้ถูกนำตัวไปพบกับผู้ซื้อซึ่งเมื่อผู้ซื้อแนะนำตัวทางเกรซก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะผู้ซื้อคนนี้คือคิทริกสาเหตุที่เกรซตกใจก็เพราะก่อนหน้าจะเริ่มแผนการอีธานบอกว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงให้เกรซยอมโดนจับตัวเพื่อจะได้พบกับคริสติกและให้เกรซแนะนำตัวคริสติกว่าอีธานเป็นคนแนะนำเธอมาและให้เธอตอบตกลงเข้าร่วม IMF ส่วนทางด้านเกรเบียลก็มีนัดเหมือนกันโดยคนที่นัดพบกับเกรเบียลก็คือหัวหน้าของคริสติกที่มีชื่อว่าเดลิงเจอร์โดยเดลิงเจอร์น่ะขอต่อรองเกรเบียลขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเกรเบียลเพราะตอนนี้คนที่รู้ว่ากุญแจที่กำลังตามหากันอยู่เนี่ยต้องเอาไปใช้กับที่ใดตำแหน่งใดคนที่รู้มีแค่เดลิงเจอร์คนเดียวทางด้านเกรเบียลที่ได้ยินอย่างนั้นนะจึงขอหลอกถามข้อมูลที่เดลิงเจอร์มีอยู่สักหน่อยซึ่งเดลิงเจอร์เนี่ยก็แสดงความโง่ออกมาหมดเปลือกเลยนะพูดออกหมดเลยว่า entity หรือว่า AI อัจฉริยะเนี่ยจริงๆก็คือ AI ต้นแบบที่ถูกติดตั้งเอาไว้บนเรือดำน้ำเซวัสโตปอลของรัสเซียแต่กลับเกิดข้อผิดพลาดทำให้ AI เนี่ยคิดเองเองปฏิบัติหน้าที่เองเหนือคำสั่งยากจะควบคุมการจะควบคุม entity ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยจำเป็นต้องใช้กุญแจนำไปไขเปิดซอร์สโค้ดที่ถูกติดตั้งอยู่ที่เรือดำน้ำเซวัสโตปอลและรีเซ็ตซอร์สโค้ดใหม่เมื่อทำอย่างนั้นแล้วจึงจะสามารถควบคุม entity ให้ทำตามคำสั่งได้ทุกอย่างและคนที่รู้พิกัดของเรือดำน้ำเซวัสโตปอลมีเพียงตัวเขาเดลิงเจอร์คนเดียวเท่านั้นพอเดลิงเจอร์พูดจบเกเบียลก็เอามีดเชือดคอเดลิงเจอร์ทิ้งทันทีหลังจากนั้นจึงหันไปเอามีดแทงปาลิสบริการสาวคนสนิทที่มาด้วยกันจนหายใจรวยรินเพราะเอนติตี้ทำนายไว้ว่าปาลิสจะทรยศเกเบียลและนำทุกอย่างไปบอกกับอีธานเพราะอีธานมีหนี้บุญคุณที่ไว้ชีวิตปาลิสนั่นเองทางด้านเกรซที่ปลอมตัวเป็นอาราน่าก็ลังเลที่จะมอบกุญแจให้กับคริสติกแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจว่าจะไม่มอบกุญแจให้กับคริสติกแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการถูกเปิดเผยตัวจริงว่าแท้จริงแล้วเธอคือเกรซไม่ใช่อาราน่าแต่อย่างใดโซล่าได้ถือปืนขู่เกรซให้เกรซวางกุญแจไว้บนโต๊ะไม่งั้นโซล่าจะยิงเธอทิ้งเกรซจึงไม่มีทางเลือกจนต้องทำตามที่โซล่าบอกเมื่อเกรซเอากุญแจวางไว้บนโต๊ะโซล่าก็สั่งให้ลูกน้องฆ่าเกรซซะแต่ทันใดนั้นเองอีธานที่ดิ่งล่มชูชีพมาจากภูเขาก็พุ่งกระโจนเข้ามาในรถไฟแบบงงๆจนชนกับลูกน้องของอาราน่าจนลูกน้องของอาราน่าเนี่ยเสียหลักล้มลงสลบไปยาวๆทำให้เกรซรอดชีวิตไปได้ทว่ากุญแจได้ตกไปอยู่ในมือของเกรเบียลที่แอบสังเกตการอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีธานจึงได้บอกให้เกรซไปหาทางหยุดรถไฟส่วนตนเองเนี่ยจะไปตามล่าเกรเบียลอีธานและเกรเบียลสู้กันโนเนียบนหลังคารถไฟสุดท้ายแล้วเกรเบียลเนี่ยไม่สามารถสู้อีธานได้แต่อีธานก็ไม่สามารถฆ่าเกรเบียลได้เช่นกันเพราะว่าเกรเบียลเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่ากุญแจต้องนำไปใช้กับอะไรเกรเบียลจึงได้ชิงจังหวะกระโดดหนีออกจากรถไฟในตอนที่ลูกน้องคริติกวิ่งขึ้นมาตามจับตัวอีธานทำให้เกเบียลเนี่ยหนีรอดไปได้ไม่เพียงเท่านั้นนะเกเบียลยังกดตั้งระเบิดเวลาเพื่อระเบิดสะพานรถไฟที่ใช้ข้ามเหวลึกหวังฆ่าทุกคนบนรถไฟให้หมดไม่เหลือซากแม้แต่คนเดียวเพราะตัวเองเนี่ยได้กุญแจมาแล้วไงแต่หารู้ไหมว่าอีธานเนี่ยได้แอบจิกกุญแจในตอนที่สู้เกเบียลบนหลังคารถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อรู้ว่าอีธานจิกกุญแจไปเกเบียลที่ชอบทำท่าเท่อยู่ตลอดทั้งเรื่องจึงเก็บทรงไม่อยู่ตะโกนเรียกชื่ออีธานดังลั่นป่าตัดกลับมาบนรถไฟนะตอนนี้อีธานและเกรซเนี่ยได้ช่วยกันถอดหัวขบวนรถไฟให้แยกออกจากตู้รถไฟขบวนอื่นจนระบบเบรกอัตโนมัติเนี่ยเริ่มทำงานและทำให้แม้สะพานจะพังเนี่ยขบวนรถไฟตู้อื่นก็ไม่ตกลงไปยังเหวลึกด้านล่างทั้งหมดแต่อีธานและเกรซเนี่ยที่อยู่ในตู้รถไฟขบวนหน้าเนี่ยต้องวิ่งหนีตายไม่ให้ตัวเองตกลงไปพร้อมกับตู้รถไฟขบวนแรกๆที่เบรกไม่อยู่เกรซและอีธานเนี่ยเกือบจะล่วงลงไปที่เหวลึกด้านล่างพร้อมกับขบวนรถไฟที่กำลังจะล่วงลงไปนะแต่ทันใดนั้นเองปาลิสเนี่ยก็เอื้อมมือขึ้นมาช่วยเกรซและอีธานเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกรซและอีธานเนี่ยรอดพ้นจากความตายไปได้ทว่าปาลิสที่โดนแทงเนี่ยก็ล่อแร่เต็มทีอีธานที่เห็นปาลิสกำลังล่อแร่นะจึงขออ้อนวอนนะขอปาลิสเนี่ยบอกหน่อยเถอะว่ากุญแจชิ้นนี้ต้องเอาไปใช้ที่ไหนกันแน่ปาลิสสำนึกในบุญคุณที่อีธานเนี่ยไว้ชีวิตนะจึงได้รวบรวมกำลังเครื่องสุดท้ายบอกกับอีธานว่าเซวัสโตปอลจากนั้นเธอก็ได้สลบไปด้วยลมหายใจที่รวยรินพอเหตุการณ์เริ่มสงบลูกน้องของคิทริกก็วิ่งมาตามล่าอีธานอีกแล้วเกรซจึงบอกให้อีธานเนี่ยหนีไปอีธานที่ไม่มีทางเลือกนะจึงต้องกระโดดล่มสปีดวิ่งหนีไปคนเดียว
ส่วนเกรซเนี่ยยอมเผชิญหน้าคริสติกแล้วบอกคริสติกว่าอีธานบอกว่าคริสติกไว้ใจได้และคริสติกจะเสนอข้อเสนอให้กับเกรซเธอจึงขอรับข้อเสนอเข้าร่วม IMF อย่างที่อีธานได้บอกเอาไว้ส่วนอีธานที่โดดล่มสปีดวิงเนี่ยก็หนีไปพ้นเนี่ยนะจนไปรวมตัวกับเบนจีที่รอรับอยู่ด้านล่างและแล้วภาพยนตร์ Mission Impossible ภาค7 Deadly Knocking พาร์ทที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นการรีวิวหนังเรื่องนี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยบอกตรงนี้เลยครับหนังดีหนังดีหนังมันหนังสนุกเลยเป็นหนังที่ต้องดูครับส่วนคะแนนหนังเรื่องนี้นะผมให้คะแนน Mission Impossible ภาค7เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.2 หรือ 9.3 คะแนนครับถามว่าทำไมไม่ให้เพอร์เฟกต์มันจะมีบางจุดที่เป็นจุดแบบเล็กๆน้อยๆในที่ผมรู้สึกขัดๆนิดหน่อยเช่นเขามีการนำตัวละครเก่าๆมาถ้าเกิดใครเผลอลืมหรือเผลอไม่ดูภาคนี้อาจจะมีการงงงวยมากนิดหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นใครวะมันเป็นใครมายุ่งอะไรกับตรงนี้อดีตที่มันพูดถึงคืออะไรก็จะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยประมาณนี้ครับแต่ลักษณะของตัวหนังเนี่ยมันคล้ายๆหนังแอคชั่นแบบโอลด์แฟชั่นนะหนังแอคชั่นแบบเก่าๆเลยที่มีการบู๊วิ่งดุดันอะไรแบบนั้นเลยเป็นสไตล์ Mission Impossible ที่คิดถึงซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูหนังในช่วงนี้เบื่อหนัง CG อะไรๆก็ CG ทุกอย่างแม่งเป็น CG หมดแต่ CG ของ Mission Impossible ภาค7เนี่ยเป็น CG แบบดั้งเดิมอะดั้งเดิมพิธีไม่ใช่เอาภาพเก่าๆมานะมันคือการที่นักแสดงลงไปเล่นเองและใช้ CG มาช่วยประกอบเล็กน้อยเช่นตัดสลิงออกไม่เห็นสลิงเปลี่ยนฉากหลังอะไรแค่นั้นแต่นอกนั้นการบู๊เนี่ยนักแสดงทำเองทั้งหมดมันจึงมีความสมจริงมากๆ CG มันไม่ลอยจนน่าเกลียดมันไม่มีการลอยจนน่าเกลียดที่เราเห็นในหลายๆเรื่องอย่างเช่นหนังของ Marvel หนังของ DC มันไม่มี CG ที่ลอยแบบนั้นเลยการบู๊ฉากบู๊ทุกอย่างทำได้สวยงามมันแล้วก็ดีมากๆนะครับบางคนอาจจะเอาไปเทียบกับจอห์นวิกนะอย่าไปเทียบกันสไตล์การบู๊มันเป็นคนละแบบแต่มันสนุกทั้งคู่การบู๊มคือสนุกทั้งคู่ครับผมมองว่าระดับความสนุกเนี่ยผมให้พอๆกับจอห์นวิกเลยนะมันสนุกทั้งคู่เลยแหละแล้วก็ในส่วนคิวบู๊ผมกับชอบคิวบู๊ของ Mission Impossible มากกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าจอห์นวิกเนี่ยเวลามันบู๊มันเหนื่อยอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยเมื่อไหร่ไอ้ศัตรูหานี้มันจะตายวะพี่วิกก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกศัตรูแม่งก็ไม่ตายหาสักทีมันดูแล้วมันรู้สึกอึดอัดแต่ Mission Impossible เนี่ยฉากยิงกันเนี่ยอาจจะไม่ดุดันเท่าจอห์นวิกนะครับแต่การเล่าเรื่องการต่อสู้เนี่ยมันทำออกมาได้ดีน่าดูโดยเฉพาะฉากขับรถไล่ล่ากันเนี่ยผมชอบฉากนั้นมากๆเลยฉากนี้นี่ก็คือทางทอมครูซก็ลงไปเล่นเองแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยก็เกิดจริงไม่ใช้ CG เลยนะบางส่วนแหละมี CG ของรถบางส่วนแต่ฉากบู๊ขับรถมือเดียวหรืออะไรเงี้ยทำเองหมดเลยการบู๊บนรถไฟก็บู๊บนรถไฟจริงๆไม่ได้เอารถไฟมาตั้งแล้วบู๊ด้านนอกแต่คือรถไฟกำลังเล่นอยู่แล้วก็บู๊บนนั้นจริงๆทุกอย่างคือมันสมจริงมากมันมากๆครับเป็นหนังที่ผมแนะนำให้ดูนะส่วนในเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนจะไปดูผมมีคิดนะครับว่าไอ้และหนังจารกรรมเดี๋ยวก็มุกเดิมๆเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้าตาเข้าไปขโมยของผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอไปดูจริงๆเนี่ยในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยการจะไปขโมยของการจะสร้างปมของหนังมันรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ซ้ำนะฟิลมันไม่ซ้ำแบบเดิมๆฟิลมันก็ได้ความสดใหม่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็ศัตรูในเรื่องซึ่งก็คืออะไรนะเอนทิตี้มันเป็นศัตรูที่แบบเฮ้ยมันจับต้องตัวไม่ได้มันไม่ใช่มนุษย์ที่จะมีชีวิตมันจับต้องตัวไม่ได้มันดูเก่งมันดูเวอร์มันไม่ใช่ศัตรูที่เราเห็นในหนังทุกวันนี้คือโอ้ออกมาโคตรเก่งแต่สุดท้ายตายง่อยๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้มันดูเก่งจริงมันดูต้องหาทางเอาชนะตัว AI ตัวนี้ให้ได้และไอ้เจ้า AI ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนเราณตอนนี้นะคนเราที่ไปดูหนังนะมันสามารถคิดตามมันสามารถจับต้องได้เฮ้ย AI มันน่ากลัวอย่างนี้จริงไหม AI มันมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้จริงไหมคือมันเป็นกระทู้มันเป็นหัวข้อที่คนเขาคิดกันอยู่แล้วไงว่า AI จะเป็นอันตรายหรือเปล่าพอหยิบเรื่องนี้มาแล้วเอามาเป็นศัตรูเนี่ยผมว่ามันเข้าถึงคนได้มากกว่าการดูหนังแบบโอเวอร์ที่คนไม่สามารถจะไปคิดถึงสเกลพลังของศัตรูได้อะอันนี้มันคิดว่าเออ AI ถ้า AI มันครองโลกจะเป็นยังไง AI มันสั่งการเองจะเป็นยังไงมันทำให้คนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับหนังได้พอสมควรเลยครับในส่วนของเนื้อเรื่องอีกส่วนนึงคือแม้จะเป็นหนังจารกรรมที่เน้นคิวบูใช่ไหมแต่รายละเอียดของหนังอะว่าจะไปไหนขโมยจากใครตัวละครนี้สัมพันธ์กันยังไงเฮ้ยมันละเอียดมันไม่เหมือนหนังบางเรื่องที่แบบว่าแม่งเน้นบูกันอย่างเดียวเลยเนื้อหาแม่งไม่ค่อยจะมีอ่ะแต่อันนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยที่แต่ละคนทำอะไรแต่ละคนทำอะไรต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกันยังไงตัวละครแต่ตัวต้องยุ่งกันยังไงรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมันถึงมีความละเอียดมันมีความลึกของเนื้อเรื่องของหนังในระดับนึงเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่หนังบู๊ที่ไปยิงกันก็จบไม่ใช่หนังสืบสวนที่แค่
แฝงตัวเข้าไปเอาของออกมาก็จบแต่มันได้การรวมกันของอรรถรสหลายๆอย่างทำให้ Mission Impossible 7เนี่ยจะเรียกว่าหนังที่ผมดูในปีนี้รู้สึกว่าเป็นอันดับ1ของปีนี้ณตอนนี้เลยได้ไหมก็บอกเลยครับว่าได้และแนะนำครับทุกคนไปดูคุณมาฟังสปอยมันไม่ได้อารมณ์ของหนังหรอกมันเป็นการฟังเพื่อบางคนเนี่ยขาดจุดไหนไปขาดรายละเอียดจุดไหนไปแล้วอยากมาพูดคุยอยากมาฟังสปอยทบทวนหรืออยากจะมาฟังสปอยเพื่อก่อนที่จะไปดูอันนี้ดีครับแต่ถ้าไม่ดูนะมันไม่ได้อารมณ์ต้องดูครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมจะบอกเลยต้องดูเลยจริงๆปีนี้ใครไม่ดูคือโคตรพลาด Mission Impossible 7 Dead Redocking สนุกจริงครับแนะนำให้ไปดูส่วนใครดูแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันได้ครับใครชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็คอมเมนต์อยากให้ปรุงไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมนพพร Channel นพพรลองไปเรื่อยนะครับขอกราบลาไปก่อนคลิปนี้อาจจะพูดไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยสนุกบ้างต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย